ขึ้นช่ายจ้ะวันนี้เราได้ปลาจากเพื่อนบ้านนะคะเอาปลามาให้ค่ะก็เราจะไม่ได้ทำปลาผัดขึ้นช่ายนะคะแต่จะมาเก็บขึ้นช่ายเอาไปยัดใส่ปลานะคะเพื่อที่จะเอาย่างจ้าเราก็เก็บสมุนไพรแถวๆนี้แหละแถวๆสวนเนี่ยค่ะหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยค่ะสวนหลังบ้านจำได้ไหมคะต้นขึ้นช่ายไทยที่อัปเดตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านมาแค่อาทิตย์เดียวเองพี่น้องค่ะต้นโตไวขนาดนี้ค่ะ1อาทิตย์ผ่านไปมีอยู่3กอนะคะปลูกนานแล้วเขาก็เลยกอใหญ่อวบอันมากนี่เรานี้มาวางนะคะเราจะเลือกแบบเอาข้างนอกๆอย่างเงี้ยค่ะนี่แบบนี้เลยนี่อย่างนี้นะคะผักชีล้อมก็มีเจ้านี่พี่น้องค่ะอันนี้คือต้นผักชีล้อมเอาไปใช้แทนใบตำลึงทำต้มจืดนะคะแต่นี่คุณแม่ต้องข้าวจะเอาใบขึ้นช่ายจ้านี่ค่ะปลาแซลมอนขึ้นช่ายไทยนะคะเอาใส่แบบในลำตัวเลยย่างจ้าคือเราไม่มีใบโหระพานะคะเราก็ใช้ขึ้นช่ายเลยค่ะเอาก้านข้างนอกๆ ก่อนนะคะแบบนี้ต้นเดียวก็แบบกลิ่นเขาแรงนะคะคือมาอยู่เมืองฝรั่งเนี่ยอวบอันจริงๆอวบอันมากอวบอันสุดๆมาอยู่เมืองฝรั่งอะดูใหญ่กว่านิ้วชี้นิ้วก้อยอีกค่ะนิ้วก้อยแล้วนิ้วชี้นี่ใหญ่มากแค่นี้ก็พอละมั้งเนาะนี่กลิ่นแรงมากเดี๋ยวเก็บเก็บหอมไปด้วยค่ะนี่ต้นหอมก็อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นหอมที่เกิดฤดูนี้แหละค่ะฤดูสปริงเนี่ยนะคะเอาใบออริกาโน่ด้วยนะคะนี่ใบออริกาโน่เพิ่งเกิดจ้ะเก็บมุมย้ายกล้องก่อนนะคะต้นหอมอยู่ตรงนี้นะจ้ะต้นหอมก็มี3กอกินกันไม่ทันหรอกค่ะแค่กอเดียวเนี่ยกอเดียวก็กินไม่ทันแล้วคุณแม่ต้องเข้าขยายเข้าไปอีกนะคะขยายเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะเราก็จะเอาไปขยำยัดใส่ตัวปลาเอาข้างล่างๆนะคะตัดแบบนี้เลยจ้ะนี่เขาออกดอกแล้วนะคะไวมากวันนี้จะเป็นสมุนไพรกลิ่นแรงนะคะเพราะว่าขึ้นช่ายไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยกลิ่นยังก็ขึ้นช่ายฝรั่งเดี๋ยวก็จะเก็บออริกาโน่เพิ่มนะคะออริกาโน่เนี่ยเขาก็กำลังออกค่ะชูช่อนี่ค่ะใครที่ปวดท้องประจำเดือนนะคะยอดออริกาโน่เนี่ยค่ะเอามาทำชาค่ะใบอ่ะเนี่ยอยู่ในครัวเรือนอ่ะต้มชาดื่มน้ำนะคะแก้ปวดได้อย่างดีทดลองกับตัวเองแล้วได้ผลบอกต่อเด้อไม่ใช่จำคนอื่นมานี่กลิ่นหอมพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะทำปลาเผานะคะบาร์บีคิวค่ะอ
พอแล้วผักขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราไปทำปลากันนี่เลยปลาอยู่ตรงนี้มาเลยเป็นขั้นตอนการเตรียมปลานะคะปลานี่ข้างในเขาจะกรวงๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเอาเนี่ยค่ะสมุนไพรที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะสมุนไพรอะค่ะนี่ใบขึ้นช่ายขึ้นช่ายไทยเนาะนี่ค่ะสวยงามยัดไปในตัวปลาเลยก็ทำอย่างนี้บีบนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปหอมค่ะหอมเปย์หอมป้อมหอมเปย์เรียกอะไรเนาะจำไม่ได้นะคะเรียกว่าเนี่ยค่ะขึ้นช่ายเนี่ยกลิ่นแรงแรงเหมือนจินเซงเลยอ่ะจินเซงขิงเอ้ยไม่ใช่อะไรนะคะจินเซงภาษาโสมค่ะโสมตังกุยอะไรเงี้ยค่ะนี่เราก็ยัดไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วข้างนอกเราก็จะใส่ออริกาโน่นี่ค่ะออริกาโน่ปลาสดสดนะคะพี่น้องยังเป็นแดงๆอยู่เลยอ่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะนอกตัวปลาเนี่ยค่ะโรยเกลือจะเป็นเกลือกับแป้งนะคะปลาเผาเกลือเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าบาร์บีคิวนะคะพี่น้องหอมกลิ่นขึ้นช่ายพี่น้องอันนี้ก็แบบโอ้โหน่ากินไหมสีแซลมอนย่างสมุนไพรอันนี้คือมันเทศนะคะดูของน้องข้าวย่างแบบง่ายๆค่ะ